เดี๋ยวไปฟังพี่ไก่กันบ้างนะคะขนาดนั้นนักแสดงเขาเห็นเลยว่าพี่ไก่ทุ่มเทเพราะว่าการถ่ายงิ้วนี่เห็นว่าต้องถ่ายกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมพี่ไก่บอกว่านอกจากบทหินต้องเล่นเป็นพ่อแล้วก็ยังมีความดราม่าต้องร้องไห้แทบทุกฉากแล้วก็เล่นงิ้วเนี่ยท้าทายมากๆจริงๆครับแต่ก่อนทำเสน่ห์นางยิ้วใช่ไหมคะบังคับคุณอาพรังทำพี่ปุ๊กมนตรีจอยศิริลักษ์ใครๆเนี่ยให้เล่นยิ้วแล้วตัวเองก็ยืนยิ้มดูอย่างมีความสุขเออเขาเก่งนะเขาทำได้นะแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยเราต้องมาเล่นเองแล้วต้องไปซ้อมไปเรียนแล้วก็ต้องแต่งตัวงิ้วเนี่ยออสมันทรมานเหมือนกันเนาะมันไม่เคยอ่ะมันไม่เคยบางวันเราอยู่ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนหัวถอดได้แต่ไอ้ที่รัดเอาไว้อะถอดไม่ได้มันก็เลยมีความโอ้ยนี่แหละคือกรรมตามสนองจริงๆฝึกนานไหมก็พอสมควรนะครับมันต้องแบบอย่างเงี้ยต้องคอยจีบแล้วต้องถือพัดต้องกรีดต้องลอยหน้าลอยตาต้องอะไรไปหมดทั้งตัวเลยอ่ะมันก็ยากเหมือนกันนะคะกลับบ้านไปปวดเนื้อปวดตัวบ้างไหมคะขอบอกค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะโอ้ยเดี้ยงเลยฮะเพราะว่าอะไรเพราะมันต้องมีย่อขาแล้ววิธีย่อนิ้วก็ไม่เหมือนย่อแบบอื่นไม่เหมือนลำไทยไม่เหมือนบัลเล่มันต้องดราม่าด้วยแล้วเราก็ตลกอ่ะเล่นแต่ตลกตลอดเวลาแต่อันนี้อาศัยความที่เคยสอนนักแสดงเคยนู่นนี่นั่นก็เลยใช้สิ่งที่สอนเขามาใช้สอนตัวเอง yeah. เป็นบทที่สำคัญของเรื่องเหมือนกันเป็นพ่อชีวิตนี้ใครไม่เคยดูวรายุทธเล่นเป็นพ่ออยากให้ดูว่าเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงเป็นพ่อและทำไมถึงเป็นนางเอกงิ้วด้วยจะเป็นตัวเฉลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนอยากให้ดูว่าทำไมเขาถึงต้องเลี้ยงเด็กคนนี้โหน่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ตอนแล้วนะคะได้แดงก็จะจบแล้วค่ะคืนนี้และพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าพี่ไก่จะเฉลยหรือเปล่านะคะต้องติดตามนะคะติดตามหงคู่จู้กันถ้าคุณนายรู้อะไรจะเกิดขึ้นอีกใช่ค่ะได้แดงค่ะ 20:20 นนะคะ